สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยค่ะสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณ์เทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตรา3ดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองนี้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามกุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นน่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นน่ะเรียกว่าอุปราชอุปะแปลว่ารองลงมาแล้วก็ในกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหน่อพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเนี่ยมีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งตามกฎมณ์เทียนบานนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชกาลบ้างซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นสมเด็จกันว่าวังหน้าใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพยุพราชในนัยยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชตามกฎมณ์เทียนบานแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาครองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เรียกวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและในรัชกาลที่2นั้นมีวังหน้าก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อน
พระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาภิเษกวังหน้าคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัยยะก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการสถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสูงแต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาว่ากฎมณฑลบาลแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นน่ะตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกับราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้นเพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตำแหน่งที่กำหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวน์พรินซ์คราวน์พรินซ์คราวน์แปลว่ามกุฎหรือมงกุฎพรินซ์ก็คือราชกุมารฉะนั้นตำแหน่งคราวน์พรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัวแล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคำที่เรียกว่าสยามมกุฎราชกุมารก็คือสยามก็คือสยามมิสคราวน์Prince, นั่นเองหรือว่า Crown Prince of Siam นั่นเองแต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นนั่นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเองใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็น Crown Prince นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากกว่าเพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องทรงฟูมฟักทนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วคือสายพระโลหิตนั่นเองก็รับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลไปสู่รัชกาลไปสู่รัชกาลเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวม3พระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารการลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่2เพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชดังนั้นเป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2ให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระปิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดนัยยะของความเป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารนั้นได้ลงสงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพมีการตั้งมณฑปพระกริยาสนานมีราชประเพณีมีมโหสถสมโภชมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้นมงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเพื่อเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึกซึ้งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวรแล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รศ.112ทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นน่ะส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่งก็คือสังวานพระนพสังวานพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนพรัตน์เป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมเอาไว้สำหรับเฉวียงพระอังสาทรงส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่2ก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศรีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล่วงมาจนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยซึ่งเป็นพระองค์ที่2ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัสสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันดอกมโหระทึกและดุริยางค์ขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักร
จริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและรัวระฆังขึ้นพร้อมกันสามลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับโดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในรัชกาลที่5จวบกระทั่งถึงรัชกาลที่9เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่วันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพลับพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาตรร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2515การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจะปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลองธุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ำเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นน่ะเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมมโหสถที่ราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราโชบายที่สุขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษาไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชทายาทสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรานี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ